ก็อย่างที่ผมได้แถลงข่าวไปแล้วว่าผมให้ตู้เย็นทั้งหมดรวมทั้งตู้เย็นที่เป็นคอนเทนเนอร์นะครับคุณต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่15ธันวาคมนี้หลังจากวันที่15ธันวาคมนี้เราจะมีการปฏิบัติการทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับในการกวาดล้างทั้งหมดตู้และห้องเย็นที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เราจะมีการปฏิบัติการตรวจห้องเย็นทุกเดือนนะครับดังนั้นต่อไปนี้นะครับผู้ประกอบการนะครับห้องเย็นทั้งหลายหากท่านทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินคดีนะครับผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยนะครับปฏิการของชุดพยานนาคราชจะครอบคลุมในการตรวจสอบย้อนหลังที่มีการสำแดงเป็นของปลาแซลมอน282ตู้อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะคือจากที่ติดตามข่าวแล้วก็ได้รับการรายงานมาจากทางลับว่าในท่าเรือหลายๆที่ตลอดจนถึงต้อเย็นบางที่ยังมีซุกซ่อนอยู่ซึ่งเราก็จะใช้ชุดนี้ตรวจสอบเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้มีการสอบปากคำพยานแล้วหรือยังคะ